หลังจากที่คสช.เองท่านก็มีความเป็นห่วงนะฮะเรื่องของปัญหานักเรียนตีกันนะฮะและก็เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้มีการออกเนี่ยฮะคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่30/2559นะเรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษานะสาระสำคัญก็มีดังต่อไปนี้เช่นเจ้าหน้าที่มีอำนาจกักตัวนักเรียนนักศึกษาที่ก่อเหตุไม่เกิน6ชั่วโมงนะจะส่งให้ตำรวจโรงเรียนหรือผู้ปกครองต่อไปนะ2บิดามารดามีหน้าที่เลยนะตามคำสั่งนี้ต้องยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชนเนี่ยไปก่อเหตุนะครับผมและถ้าเด็กเยาวชนกระทำความผิดตามคำสั่งคสหัวหน้าคสช.ถือเป็นความรับผิดชอบของบิดามารดาและผู้ปกครองด้วยรวมทั้งโรงเรียนนักศึกษาจะต้องร่วมมือจัดกิจกรรมกวดขันและทำมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาและผู้ยุโยงสับสนนักเรียนนักศึกษาฝ่าฝืนนะครับซึ่งรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยเพราะว่าตามคำสั่งนี้จะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปรากฏว่ามีการเรียกว่าดำเนินคดีกับผู้ปกครองแล้วนะเพราะว่าศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนะครับได้เอาผิดผู้ปกครองนะครับผมที่มีบุตรหลานเนี่ยนะไปก่อเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายผู้อื่นศาลพิพากษาจำคุก6เดือนปรับ 60,000 บาทและสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือ3เดือนปรับ 30,000 บาทแต่โทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีซึ่งเกิดขึ้นที่พื้นที่สน.บึงกลุ่มนะครับผมหลังจากที่แม่ของเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อนั้นแจ้งความเอาผิดตามประกาศคสช.ในฉบับนี้ว่าด้วยปัญหานักเรียนตีกันนั่นเองครับมีเจ้าหน้าที่ได้ระบุว่ากฎหมายนี้จริงไม่ได้จ้องที่จะเอาผิดกับผู้ปกครองแต่ว่าอยากให้ผู้ปกครองให้ความร่วมมือสอดส่องดูแลบุตรหลานของตนเองพร้อมฝากถึงเยาวชนให้ตระหนักว่าการทำผิดของตนเองนั้นทำให้ผู้ปกครองเดือดร้อนแค่ไหนควรที่จะคิดก่อนทำมันก็ดูไม่แรงหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ได้โยนผู้ปกครองเข้าคุกมันสะท้อนวิธีคิดไงว่าถ้าคือมันสะท้อนวิธีคิดอย่างหนึ่งซึ่งผมว่ามันก็อันตรายนะอันนี้ขอเรียนตรงๆเหมือนกับว่าคุณมีความรู้สึกว่าคนที่กระทำผิดเนี่ย มันมีคนอื่นนอกเหนือจากคนที่กระทำผิดไงเรื่องเป็นพ่อเป็นแม่สมมติพ่อแม่เขาไม่ได้อยู่ด้วยทำไงล่ะใช่ไหมหรือว่าเนี่ยมันคิดกับทุกเรื่องหรือเปล่าจากเรื่องนี้ไปสู่นักศึกษาที่นักศึกษาพอออกมาเคลื่อนไหวการเมืองคุณก็ไปยุ่งกับพ่อกับแม่ไปยุ่งกับพ่อแม่เขาอย่างใช่ไหมคือคุณมองว่าแม่จ่านิวก็โดนคนตำรวจอันนี้มันขยายขอบเขตไปนี่มันเพราะมันขยายขอบเขตเกินไปจากตัวคนมันสะท้อนวิธีคิดของเจ้าหน้าที่รัฐว่าต้องจัดการกับพ่อแม่เขาจะได้ไปสั่งสอนคือคุณมองคนอื่นเป็นเด็กหมดเลยมองทุกคนเป็นเด็กเรียนตามตรงเป็นสะท้อนวิธีคิดของคนที่ออกกฎหมายภายใต้หลักนี้นะถ้าเกิดคุณบอกว่าเด็กผิดพ่อแม่ต้องผิดด้วยแล้วโรงเรียนต้องผิดไหมนี่ก็เป็นคำถามเหมือนกันรัฐบาลต้องผิดไหมและภาพที่ท่านผู้ชมกฎหมายออกมาอย่างนั้นผิดไหมคือไม่ใช่แฟ้มภาพคือภาพเนี้ยมันเป็นภาพที่เกิดเหตุการณ์ในวันนี้นะที่ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยคือวันนี้เนี่ยมันมีอีกเรื่องนึงด้วยก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาเด็กแว้นซึ่งตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ากลายเป็นรัฐบาลจะแก้ทั้งปัญหานักเรียนตีกันและปัญหาเด็กแว้นด้วยเพราะวันนี้เด็กแว้นคือยังไงเขาไปขับรถมอเตอร์ไซค์ซิ่งแล้วเสร็จแล้วโดนอบรมว่าอย่าไปทำตัวเป็นเหมือนพวกพระเอกหนังอะไรเงี้ยวันนี้นะแต่ถ้ารถมอเตอร์ไซค์ผิดมันก็ผิดอยู่แล้วมันไม่เห็นต้องเป็นเด็กแว้นเลยใช่ซึ่งที่ท่านผู้ชมเห็นภาพเนี่ยคือก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยคสช.ออกคำสั่งที่22/2558และ46/2518วันนี้ตำรวจนะสน.บางโพงพางและทหารกองพันทหารสื่อสารที่หนึ่งรักษาพระองค์ก็นำตัวเด็กแว้นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะ63คนที่ถูกจับกุมที่ถนนรัชดาท่าพระเมื่อที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเข้าอบรมหลักสูตรปรับทัศนคติและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเยาวชนเป็นเวลา7วันนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เป็นการค้างคืนนะครับผมและหลังจากอบรม7วันแล้วผู้ปกครองจะต้องวางเงินประกัน 20,000 บาทเพื่อนำรถจักรยานยนต์ของกลางคืนแล้วก็มีควะแล้วก็ต้องติดตามพฤติกรรมเยาวชน2ปีหากประพฤติผิดซ้ำผู้ปกครองจะมีโทษจำคุก3เดือนปรับ 30,000 บาทตามคำสั่งคสช.นี้ด้วยจริงแล้วถ้ายกเรื่องผู้การลงโทษผู้ปกครองเอาออกไปจริงแล้วเนี่ยการควบคุมประพฤติแล้วก็ยึดใบขับขี่นี่เป็นเรื่องที่ไม่ได้แรงเกินเหตุนะในมุมของผมคือปกติแต่ว่าที่เราดีเบตกันอยู่ตอนนี้คือเรื่องผู้ปกครองใช่ไหมเพราะว่าถ้าแค่คุมประพฤติยึดใบขับขี่อันนี้มันก็โอเคนะตามกลไกกฎหมายที่ประเทศอื่นเขาทำกันแต่เรื่องมอเตอร์ไซค์บางทีเนี่ยมันในฐานะที่ผมก็ขี่ด้วยเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างซึ่งเราไม่ค่อยได้เข้าไปดูในรายละเอียดนะครับสมัยก่อนเนี่ยอายุคุณถ้าเกิดคุณอายุไม่ถึง18เนี่ยคุณขี่ได้แค่ CC เท่าไหร่เองคุณขี่ได้ CC ไม่เกิน80 CC ด้วยซ้ำครับนะครับผมไม่แน่ใจว่ากฎหมายตอนนั้นมันเปลี่ยนหรือเปล่าด้วยรู้สึกได้ที่15ใช่ไหมครับทีนี้มันก็มีเรื่องการกดขันเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอ่ะมันไม่เห็นจำเป็นต้องไปบอกว่าคนคนนี้เป็นเด็กแว้นหรือไม่เป็นเด็กแว้นเลยคือถ้ามันผิดระเบียบไม่ว่าใครก็ผิดอยู่แล้วอ่ะแว้นนี่เขาสลักชื่อหรือว่า
ไม่คุณอยู่บนถนนคุณจะรู้ว่าเวลาขี่มามันจะแว้นๆมาดังๆไม่แต่มันผิดมันผิดก็ผิดอยู่แล้วไงไม่คุณจะไม่เข้าใจว่าเขามาแล้วทำไมขายรถได้ไหมมอเตอร์ไซค์แบบนี้มันขายได้ไหมมันผิดระเบียบหรือเปล่าเวลาแก้ปัญหาของผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะก็มองแบบผู้ใหญ่อะไม่เคยคิดเลยว่าคนที่ร่างกฎหมายที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าตอนตัวเองเป็นวัยรุ่นเนี่ยคุณรู้สึกยังไงเขาอาจจะไม่ได้เป็นวัยรุ่นแบบนั้นผู้ใหญ่เขาจะเป็นเด็กกับยันหรือเปล่าจะมากจะน้อยเนี่ยคุณมีความกดดันอยู่แล้วกับครอบครัวคุณออกมาตรการนี้ออกมาครอบครัวก็ยิ่งกดดันคุณเข้าไปใหญ่แล้วปัญหามันก็จะยิ่งบานปลายเข้าไปใหญ่มันจะยิ่งเป็นจิตวิทยาเด็กธรรมดาแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าพ่อแม่เขาจะสามารถบอกให้พวกนี้หัดอยู่บ้านอยู่ช่องบ้างเนี่ยพวกนี้จะฟังหรือเปล่าผมก็คือจะฟังก็คงไม่หรอกล่าสุดที่ท่านสารนี้บอกว่าให้มาทำสารังเฮโยอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าผมว่าคุมประพฤติแล้วก็พยายามที่จะให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยอันนี้ดีนะผมแค่ไม่แน่ใจว่ามันจะทำยังไงใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันมันไม่ใช่การบังคับมันมีกระบวนการเยอะแยะถามว่าทำไมเด็กวัยรุ่นบางคนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองเนี่ยเขาถึงทำกิจกรรมได้สร้างสรรค์เดี๋ยวจริงๆแล้วมันมีฐานความไม่พอใจที่สะสมความไม่พอใจสังคมที่เป็นอยู่เดี๋ยวๆได้รู้อย่างงี้พวกนี้ไปช่วยรณรงค์เรื่องน้ำนูนเนี่ยเดี๋ยวพี่ชูสังกว่าเยอะพี่ชูวัฒน์ตอนนี้พี่ชูวัฒน์กำลังจะเปรียบเทียบระหว่างเด็กที่พวกที่รับไม่รับร่างนูนทั้งหลายออกมาเคลื่อนไหวการเมืองกับเด็กที่เรื่องเดียวกันพี่ชวนมองเป็นเรื่องเดียวกันเหรอมันมีเด็กที่สามารถเดินได้ตามความฝันตัวเองและสู้เพื่อความฝันตัวเองเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถที่จะคิดและฝันได้เพราะมันผิดอยู่ภายใต้แรงกดดันทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งสิ้นลองให้เขาหาคุณค่าตัวลองให้เขาได้ทดลองผิดลองถูกดูเปิดพื้นที่ให้เขาและเขาพบตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยรับรองได้พลังสร้างสรรค์แล้วคุณพระกระพงถ้าเกิดเด็กที่ขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยแว้นๆเนี่ยนะสมมติว่าเขาเป็นลูกอภิมหาเศรษฐีนะแล้วมีเฟอร์รารี่ขับเนี่ยบางทีก็อาจจะไปมีทีมขับรถแข่งชนะในต่างประเทศมันเป็นอีกเรื่องนึงฮะเพราะไม่งั้นก็จะไปพูดถึงทายาทเครื่องดื่มชื่อดังไม่ผมไม่ได้พูดผมบอกว่ามันบางคนก็สามารถไปแข่งรถอย่างสร้างสรรค์ได้ไงแต่ว่าพวกนี้เขาไม่มีตังค์ที่ไปแข่งรถอย่างสร้างสรรค์สิ่งที่คุณชูวัฒน์กับคุณเปิ้มพยายามพูดเนี่ยเรื่องนึงก็คือในงานวิจัยจำนวนหนึ่งที่ลงไปดูปัญหาของเด็กที่ตีกันต่างๆเนี่ยนะครับเขาพบลักษณะหลายๆอย่างร่วมกันนะครับหนึ่งคือเป็นปัญหาในทางชนชั้นก็มีนะครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางบ้านก็มีฉะนั้นการที่คุณวิธีการมองโดยการไปลงโทษซ้ำพ่อแม่เขาซึ่งทำให้เด็กพวกนี้ไม่ได้อยากจะคุยกับพ่อแม่อยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งหนักเข้าไปอีกมันยิ่งเหมือนเป็นซ้ำเติมปัญหาหนักเข้าไปอีกการแก้ปัญหาต้องไปเพิ่มคุณค่าให้เขาให้เขามีค่าไม่ใช่ไปลดทอนคุณค่าเขาคือมันต้องฟังอีกหลายๆฝ่ายอ่ะซึ่งเขาทำงานเรื่องเด็กเรื่องเยาวชนมาด้วยซึ่งเราแต่เรา4คนนี่เราเป็นแบบเนิร์ดทั้งหมดเลยใช่ไหมคือสมัยวัยรุ่นเนิร์ดเราพวกเราคือแบบคือเราไม่ได้เรียนการไม่ได้เรียนโรงเรียนอาชีวะด้วยไงคุณคือเราประเภทแบบวันๆก็อ่านหนังสือใช่ไหมไม่นะคือวิธีการเรียนในระดับผมอ่านหนังสือแต่ในระดับสามัญกับโรงเรียนอาชีวะเนี่ยคนละอย่างกันด้วยนะต้องเรียนก่อนคือบุหรี่ผมยังไม่เคยแตะเลยตอนผมเรียนอ่ะคือผมใช่แต่ว่าบางทีเราก็ไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคุณต้องอยากไปขี่มอเตอร์ไซค์อย่างนี้เราอยากให้ไปฟังเสียงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานิดนึงคือเป็นเสียงวันที่มีคำสั่งนี้ออกมาเมื่อที่29มิถุนายนคิดว่าเรานำเสียงเก่ามาเปิดนะฮะต้องเรียนก่อนเมื่อวันที่29มิถุนายนที่มีคำสั่งนี้ออกมาพลเอกประยุทธ์แสดงความเห็นเกี่ยวกับการต้องออกคำสั่งมาตรา44นี้ออกมาอย่างไรลองไปฟังดูฮะนี่ไงคือสังคมที่มันจะต้องแก้ไขนะสังคมจะต้องเปลี่ยนแปลงแม้ก็จะต้องลบปัญหาอยู่กับเด็กแว้นอยู่ปัญหาตีกันอยู่บนถนนออกกฎหมาย44แล้วก็ยังตีกันอีกจะคอยดูแล้วกันว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างจะหาผมใจร้ายไม่ได้เพราะเตือนตั้งหลายครั้งหลายรอบแล้วนะนี่ไงผมถึงบอกอันตรายไหมล่ะประเทศไทยอันตรายไหมทั้งที่ตัวเองไงเป็นคนต้องรับผลกระทบพ่อแม่พี่น้องมันไม่สนใจเลยนั่นจะอยู่กันด้วยอะไรคนอื่นเขาเดือดร้อนยิงกันกลางอลาดกลางถนนรถชนรถแซงหน้านิดเดียวเปิดตัวทุบตกกันขวานออกมาลากออกมาประเทศไหนเขาทำแบบนี้บ้างเพราะว่าอะไรเพราะสังคมมันเป็นอย่างนี้มา10กว่าปีแล้วสังคมที่สร้างความขัดแย้งมีผู้นำที่ออกมานำสู้กันอยู่แบบนี้ผมไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นอีกผมไม่ต้องการมันนำใครมาลบกับใครอีกคือท่านนายกท่านก็มองว่าเรื่องตอนท้ายมันคนละเรื่องเลยคือท่านนายกท่านก็มองว่าเนี่ยเพราะว่าพอเด็กและเยาวชนเป็นอย่างเนี้ยพอโตขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเห็นไหมตีรันฟันแทงอารมณ์ไม่ดีปัญหาเรื่องเด็กเยาวชนอายุ10ขวบนะมันมีมาก่อนใน10ปีใช่ตีกันปัญหาไหนๆว่าที่สัมภาษณ์หมอมิงนะปัญหาการเมืองรอบนี้มันเริ่มที่การยึดหน้าในปี49นะฮะนั่นคือจุดเริ่มต้นนะฮะเดี๋ยวเราคุยเรื่องเด็กตีกันเนี่ยเด็กตีกันมันมีมาก่อนใน10ปีที่ผ่านมานี่เยอะนะฮะอันนี้โยงไม่ได้เลยนะเด็กตีกันเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่รัฐประหารครั้งแรก2490โอ้โหคือถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยเพราะว่ามันตีกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะแต่ว่าก็ฟังพยายามฟังคุณประยุทธ์เขาก็คงคิดเหมือนตอนที่อยู่ดีก็ออก10
ค่านิยม12ประการกับเด็กที่เล็กกว่านี้ก็คือเขามองว่างานเยาวชนเนี่ยเป็นงานสำคัญของเขาแต่คำถามคือเขาแฮนเดิลงานเยาวชนแบบทหารไงฝั่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยสกัดเฉพาะคอนเซปต์ก็พอคือผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวแบบให้เด็กนะฮะก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่านักวิชาการหลายท่านเองก็ออกมาบอกเหมือนกันบอกว่าการแม้ว่ารู้แหละว่ามาตรา14มันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแต่ก็ดีกว่าไม่มีเครื่องมือรองรับเลยหรือเปล่าเหมือนที่ผ่านๆมาที่ท่านประยุทธ์ก็บอกเนี่ยจะปล่อยหรือยังไงไอ้ตีลันฟันแทงกันบนรถเมตีกันบนรถเมตีกันที่สาธารณะอย่างเนี้ยเครื่องมือที่ผิดอ่ะมันคือยาพิษครับครับแต่ว่าโอเคมีคอมเมนต์เอาคอมเมนต์คนดูหน่อยยิ่งคุณหน่อยนะฮะบ้านท่านยิ่งจะสร้างปัญหาเป็นทวีคูณติดคุกก็หมดตังค์พอออกคุกตังค์ก็ไม่มีบ้านรถถูกยึดไฟฟ้าโดนตัดมีหนำซ้ำน้องคนเล็กไม่ได้ไปโรงเรียนออกกฎหมายแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงทุกสภาวะการต่างๆนะคุณอัญชนาลิมตระกูลบอกว่าคนมันไม่ดีต่อให้พ่อแม่อบรมสั่งสอนอย่างไรมันก็เลวอยู่วันยังค่ำนั่นแหละอย่าไปโทษพ่อแม่เขาก็พ่อแม่ทุกคนเชื่อว่าอบรมสั่งสอนลูกมาดีทุกคนก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ของลูกแต่ละคนแต่ผมก็รู้สึกว่าพ่อแม่อบรมมันก็สำคัญนะเราถึงโตมาได้วันนี้นะครับครับโอเคคุณบุญธรรมบุญธรรมไม่เห็นด้วยไม่มีใครสอนลูกเป็นโจรแต่วันนี้เขาจะเชื่อเพื่อนมากจึงไปกับเขาแล้วมีเรื่องคนออกกฎหมายไปเรียนจิตวิทยาวัยรุ่นนะสงสารพ่อแม่เขาใครดูแลคนในครอบครัวที่เหลืออยู่คิดก่อนนะครับโอเคมันโอเคมันมีคนบางประเภทที่สอนยังไงไม่รู้เรื่องแต่บางคนก็อบรมได้ผมคิดว่าคุณชัยไม่เห็นด้วยครับคงไม่มีคุณพ่อและคุณแม่อยากให้ลูกๆของท่านไปมีเรื่องหรอกครับและกฎหมายไม่เห็นประเทศไหนเขาใช้กันครับแต่ประเทศไทยใช้ฮะตอนนี้เรามีมาตรา44อย่างที่เราเรียนไปบ้านเราก็มีความพิเศษเดี๋ยวผมจะไปศึกษาว่าตุรกีเขามีกฎหมายประเภทนี้หรือเปล่าเพราะว่าไอดอลตอนนี้คือเออโดแกน